วันนี้ในอดีตเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2554หรือวันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วตรงกับวันจันทร์ญาติธรรมจากชุมชนศรีโคตบูรณ์จังหวัดนครพนมซึ่งเดินทางมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครแม้จะเดินทางมาได้เพียง3คนก็สามารถเปิดศูนย์ทรัพย์ฝันร่วมกับชาวอโศกจากที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพอดีกับได้ซื้อรถปิกอัพคันใหม่มาใช้งานจึงได้เอามาขับลุยน้ำท่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยอีกทั้งยังนำเอาเงินมาบริจาคให้ส่วนกลางที่สันติอโศกจำนวน 200,000 บาทช่วยในศูนย์ทรัพย์ฝันผู้ประสบภัยน้ำท่วมสันติอโศกด้วยสาธุ